สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูรถดั๊มคันนี้ครับ10ล้อเอาใจสายบรรทุกนะครับเดี๋ยวเราตามคันนี้มาโอ้เข้าโค้งครับเข้าโค้งโอ้งานสวยครับฝีมือจริงครับดูการทำสโลปนะสุดจัดครับมากับรถดั๊มคันนี้10ล้อดูโอ้โหครับสวยครับสวยโอ้ต้องค่อยๆครับมาเรื่อยๆมามันจบพบกันกับเจ้าตัวแทรคเตอร์ครับแทรคเตอร์จอดเรามาดูรถดั๊มต่อครับอีซูซูไม่ใช่ครับไม่ใช่อีซูซูครับคันนี้คันนี้เป็นมิตซูครับฟูโซครับหัวปลาดุกไม่รู้ใครตั้งชื่อให้ครับหน้าตาคล้ายปลาดุกครับเดี๋ยวผมให้ดูเขาดั้มเสร็จแล้วจะพาไปดูครับด้านหน้าว่ามันเป็นหัวปลาดุกแบบไหนหน้าตายังไงมาสุดจัดครับดูมีทั้งตัวแทรคเตอร์ครับแล้วก็รถดั้มครับสุดยอดนี่รถก่อสร้างครับบรรยากาศแบบลุกทุ่งแบบนี้ครับสวยจริงนะได้ทั้งรถดั๊มแล้วก็รถดันดินครับมาเป็นคู่ตัวนี้มิตซูบิชิครับฟูโซครับมาคู่ครับให้ดูคลิปรถดั๊มแล้วก็รถแท็กเตอร และตัวและก็รถดำครับโอ้วันนี้กูผิดกูถูกครับติดสติ๊กเกอร์เลยครับสติ๊กเกอร์ GS หรือเปล่าสอนแสงถ้าผิดพลาดขออภัยครับดูมาจอดคู่กันเลยครับแคบครับไม่รู้ได้ไหมมีรถขวางทางอยู่
แท็กเตอร์ไปก่อนแล้วครับกลับแล้ว